ซึ่งผมเดาว่าไอ้ในยะของกรรไกรเนี่ยมันมี2อันใช่ไหมแต่มันประกบกันอยู่มันเหมือนอันเดียวแล้วพอเปิดมาเนี่ยมันกลายเป็นมี2เหมือนกับว่าอาวุธเนี่ยเป็นเหมือนกับตัวตนของมันนะสวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูหนังนอกกระแสนะก็เป็นรายการที่ดูหนังนอกกระแสหนุ่มที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยดูหรือคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจนะผมก็จะไปดูแล้วเรียนเพื่อนฟังครับส่วนหนังในคราวนี้นะครับคือเรื่องอัสหลอนลวงเรานะครับผมซึ่งหนังเรื่องนี้นะครับก็ไม่ได้นอกกระแสนะครับแต่มันเป็นหนังที่เพื่อนๆในขอมาเยอะนะครับแล้วก็เป็นหนังที่ผมอยากไปดูแล้วก็อยากมารีวิวเพื่อนฟังด้วยนะครับผมแล้วด้วยความที่และผู้กำกับคนนี้นะครับก็เป็นคนที่กำกับเรื่องเดียวกับเรื่อง Get Out นะครับซึ่งเรื่องนั้นเนี่ยผมชอบมากเลยนะฮะก็เลยจะมารีวิวฟังนะครับผมเรื่องย่อคร่าวนะครับก็เกี่ยวกับครอบครัวพวกตัวเองนะครับที่ไปพักตากอากาศนะฮะแต่ได้พบกับคนแปลกหน้านะครับที่หน้าไม่แปลกนะครับผมเพราะว่าคนแปลกหน้าพวกนี้นะครับมีหน้าแบบเดียวกับพวกเขาเลยนะครับแล้วก็ต้องการที่จะมาตามล่าตามฆ่าพวกตัวเองนะครับผมแล้วสุดท้ายเนี่ยมันเกิดปรากฏการณ์นี้ได้ยังไงนะครับผมและสุดท้ายในครอบครัวพวกตัวเองจะรอดหรือเปล่าก็ลองไปดูกันเองนะครับผมหนังเรื่องนี้เนี่ยมันตื่นเต้นระทึกใจมากๆเลยนะครับผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้นะครับมีซิมโบลิกมีสัญลักษณ์เยอะมากๆเลยนะครับแต่มันก็จะพูดถึงเรื่องศาสนาแล้วก็อเมริกันมากไปหน่อยนะบางทีเนี่ยเราไม่เก็ตนะเราไม่เข้าใจนะครับผมตัวละครนี้มันเล่นเนี่ยมันโอเวอร์แอคติ้งมากไปนะครับผมมันทำให้เรารู้สึกไม่เชื่อแล้วพอเราไม่เชื่อกับตัวหนังเนี่ยมันเลยทำรู้สึกว่ามันแบบมันดูตลกไปหมดเลยนะครับโอเคนะครับคือบรรยากาศหนังเนี่ยมันทำออกมาได้ดีมันทำให้เรารู้สึกหลอนแล้วก็เหมือนกับว่าลุ้นทุกขณะเลยนะคือการตัดต่อกับลำดับภาพของมันเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราคลาดสายตาจากมันไม่ได้แต่พอเราไม่ได้อินไปกับหนังเราไม่ได้เชื่อหนังเนี่ยมันเลยทำให้รู้สึกว่าแบบทุกการกระทำของตัวละครเนี่ยมันดูเอิ่มมันดูแบบซึ่งถ้าเทียบกับหนังเรื่องก่อนที่ผู้กำกับคนนี้ทำนะอย่างเรื่อง Get Out เนี่ยเขาก็จะเล่นเรื่องคนผิวสีผิวขาวอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นแบบคือมันเป็นความเข้าใจที่คนทั้งโลกไม่เข้าใจอ่ะมันเข้าใจง่ายๆคนทั้งโลกดูเข้าใจแต่พอมาเป็นเรื่องนี้เนี่ยแม่งโคตรจะอเมริกันมากๆเลยนะครับผมมันเลยแบบไม่ค่อยเข้าใจอ่ะแต่ถ้าใครที่คิดจะไปดูหนังเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าเป็นผู้กำกับเดียว Get Out เนี่ยและคาดหวังไปมากๆเนี่ยกล้าจะผิดหวังก็ได้นะครับอย่างผมเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผิดหวังเหมือนกันนะอุตส่าห์ตั้งใจคอยนะครับผมแต่กับเหมือนว่าหนังเนี่ยมันไม่ได้สนุกขนาดนั้นนะครับผมและหลังจากนี้นะก็คือสปอยนะครับผมแล้วก็มีตีความตอนท้ายนะครับใครที่คิดจะไปดูก็ปิดคลิปนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่คิดจะไปดูนะครับก็ฟังผมสปอยแล้วกันนะครับซึ่งเปิดเรื่องมานะครับก็จะเป็นตัวนางเอกตอนเด็กนะครับกำลังดูทีวีอยู่นะครับซึ่งข่าวในทีวีเนี่ยก็จะเป็นคนเหมือนยืนจับมือกันนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นรักสันติภาพเป็นคนหลายๆชนชั้นหลายๆกลุ่มยืนจับมือกันต่อแถวยาวๆนะครับผมเพื่อแสดงสัญลักษณ์ถึงมิตรภาพสันติภาพนะครับผมแล้วก็ตัดมาที่งานสนุกริมหาดนะฮะก็จะมีคน3คนนะครับมีพ่อแม่นางเอกซึ่งนางเอกเนี่ยก็จะเป็นเด็กๆนะครับผมก็เหมือนกับไปเล่นสวนสนุกครับซึ่งสวนสนุกอันนี้นะครับมันก็จะเหมือนแบบอยู่ริมหาดอะไรเงี้ยครอบครัวก็มีความสุขนะเล่นไปเรื่อยๆนะพ่อก็เล่นอย่างเดียวไม่สนใจลูกส่วนแม่เนี่ยก็จะเป็นห่วงลูกมากแต่มันมีจังหวะหนึ่งนะครับที่เหมือนแม่เนี่ยจะไปห้องน้ำเลยจะฝากพ่อดูแต่พ่อมันก็เหมือนแม่งเอาแต่เล่นเกมตีตัวตนอยู่นั่นแหละไม่สนใจลูกนะครับนางเอกเนี่ยก็เลยเหมือนกับคลาดไปนะครับเดินไปแถวริมหาดนะครับแล้วก็ไปเจอเหมือนกับห้องอันนึงนะครับซึ่งมันเขียนว่า Meryl Forest นะครับคือ Meryl เนี่ยมันจะเป็นเหมือนชื่อพ่อมดนะก็แปลตรงตัวก็เหมือนประมาณว่าแบบเป็นปลาของพ่อมดอะไรเงี้ยแล้วพอนางเอกเข้าไปนะครับก็เหมือนกับว่าไปเจอห้องกระจกนะซึ่งห้องกระจกห้องนี้นะครับเหมือนเวลาถ้าเดินเข้าไปเนี่ยก็จะเหมือนแบบมันจะสะท้อนตัวเราให้กายเหมือนว่าเห็นเป็นหลายๆคนอะไรเงี้ยนะแล้วนางเอกเนี่ยก็เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาจนไปหยุดอยู่ที่หนึ่งนะครับซึ่งเหมือนกับว่าไอ้กระจกตรงนี้นะครับมันไม่สะท้อนนะครับมันเลยรู้สึกแบบเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่กระจกแล้วคือมันมีคนที่เหมือนหน้าตาเหมือนกูยืนหันหลังให้กูอยู่แล้วนางเอกเห็นแบบนั้นนะครับก็เลยตกใจตาถลนเลยนะซึ่งภาพก็ตัดไปนะครับเป็นลูกในตาของกระต่ายนะครับแล้วก็กล้องเนี่ยก็ค่อยๆซูมเอาออกมานะครับเป็นกรงกระต่ายแบบเยอะๆเป็นร้อยๆอันเลยนะครับมีทั้งกระต่ายขาวกระต่ายดำกระต่ายน้ำตาลนะครับซึ่งก็อาจจะมีนัยยะแล้วก็สัญลักษณ์อะไรบางอย่างซึ่งณตอนนี้นะครับนางเอกก็โตแล้วนะครับผมมีผัวแล้วก็มีลูก2คนนะครับซึ่งจะไปพักตากอากาศนะครับซึ่งบ้านเขาเนี่ยก็จะเหมือนกับติดริมหาดติด คล้ายๆกับทะเลสาบอะไรอย่างงี้นะครับคือชีวิตดีๆนะครับเหมือนมีตังอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งลูกทั้งสองคนของนางเอกเนี่ยก็จะมีพี่สาวคนโตนะครับที่เหมือนไม่มีอะไรเด่นมากนะนิสัยแต่ก็คือเหมือนแบบนางเนี่ยก็ชอบเล่นมือถือชอบฟังเพลงอะไรอย่างงี้นะครับผมส่วนน้องชายเนี่ยก็จะแกนบางทีก็ชอบติดพูดหยาบบ้างอะไรอย่างงี้เพราะแบบเหมือนได้ยินมาจากเพลงได้ยินมาจากอะไรอย่างงี้นะครับผมเขาเนี่ยจะชอบเหมือนเอาหน้ากากเอาไว้บนหัวนะครับเป็นหน้ากากคล้ายแบบปีศาจนะไว้บนหัวนะครับผมซึ่งพอมาถึงบ้านนะครับตัวพระเอกเนี่ยก็คือผัวนางเอกแหละผมจะเรียกพระเอกแล้วกันนะก็เหมือนกับอยากจะชวนคนนู้นคนนี้ไปเล่นนู่นเล่นนี่นะครับเพราะเหมือนว่าพอมาพักตาอากาศแล้วเนี่ยก็อยากให้แบบลูกๆออกไปวิ่งเล่นอย่ามัวแต่อยู่กับอินเทอร์เน็ตแล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยพระเอกก็เหมือนกับว่าอยากให้แบบครอบครัวเนี่ยนั่งสปีดโบ๊ทของเขานะครับเพราะว่าเหมือนมันเพิ่งไปซื้อมาแล้วก็อยากจะโชว์อะไรเงี้ยแต่สปีดโบ๊ทมันเนี่ยก็เหมือนกับไม่ได้แบบไม่ได้ดีนะก็บางทีแบบสตาร์แล้วก็มีดับบ้างอะไรนะครับผมซึ่งช่วงนี้หนังช่วงนี้มันก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนแบบคำๆตลกๆนะครับไม่มีอะไรนะฮะจะให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวว่ามันแบบมันดีอะไรเงี้ยไม่ได้มีทะเลาะเบาะแวงอะไรกันนะฮะแล้ววันต่อมานะครับที่พระเอกนะครับผมก็มีเพื่อนที่อยู่แถวๆนี้นะคือเหมือนนัดกันไปเที่ยวทะเลกันนะครับแต่ตัวนางเอกเนี่ยก็เหมือนไม่ค่อยอยากจะไปนะเพราะว่านางเนี่ยเหมือนแบบมีความทรงจำเกี่ยวกับที่ชายหาดมาก่อนนะก็เลยเหมือนแบบมีความกลัวอยู่นะครับแต่พระเอกก็บอกว่าเนี่ยนะลูกๆมันก็อยากไปเที่ยวทะเลนะแต่ถ้าคุณไม่ไปนะก็เหมือนคงจะเสียเที่ยวนะอะไรเงี้ยซึ่งแบบนางเอกก็เลยแบบไปก็ได้แต่มึงก็กลับก่อนดึกแล้วกันซึ่งพระเอกมันก็โอเคจูบหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วพอวันรุ่งขึ้นนะครับก็พระเอกเนี่ยก็ขับรถไปที่หาดซันตาครูซนะครับผมก็ได้เจอกับเพื่อนของเขานะครับซึ่งเป็นคนผิวขาวนะฮะแล้วก็เหมือนนั่งคุยกันนะครับก็เหมือนเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะผู้ชายก็คุยกับผู้ชายผู้หญิงก็คุยกับผู้หญิงส่วนลูกๆก็ไปเล่นกันนะครับซึ่งไอ้เพื่อนพระเอกเนี่ยมันก็จะมีลูกสาว2คนที่เป็นแฝดนะเป็นแบบสาวๆโตๆและนมใหญ่ๆก็จะชอบเล่นเหมือนกับว่าตีลังกากันนะครับผมส่วนลูกๆของตัวเอกเนี่ยก็จะเหมือนแบบเงียบๆนะลูกชายก็เล่นแบบก่อประสาททรายส่วนลูกสาวก็เล่นมือถือฟังเพลงอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งพอลูกชายเนี่ยกำลังเล่นอยู่นะครับก็เลยเหมือนแบบปวดเยี่ยวนะครับก็อยากจะไปเยี่ยวนะฮะแต่เหมือนกับพี่สาวมันเนี่ยก็ไม่ได้ตามไปด้วยนะก็ปล่อยน้องชายไปนะครับซึ่งพอน้องชายเนี่ยมันหายตัวไปเนี่ยไอ้แม่เนี่ยมันก็แบบเจสันดูหายไปนะเจสันซึ่งพอดีว่าไอ้ลูกชายเนี่ยมันก็ออกมาจากห้องน้ำพอดีนะครับแล้วแม่เนี่ยก็เห็นแล้วก็แบบเจสันลูกหายไปไหนมาอย่าทำให้แม่เป็นห่วงรู้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งแบบลูกมันก็ตกใจว่าแบบมึงจะห่วงกูอะไรขนาดนั้นกูแค่ไปเยี่ยวอะไรเงี้ยแต่ก็เหมือนกับว่ามันก็รับรู้ได้นะครับว่าแม่เนี่ยเป็นห่วงแล้วมันก็เหมือนกับว่าแบบชื่นใจมากเลยที่เจอลูกชายนะครับผมซึ่งมันก็ไม่ได้หายไปไหนมันแค่ไปเยี่ยวนะครับแล้วพอมาถึงบ้านนะครับเพลงมันก็บ่นให้นางเอกฟังนะครับว่าเห็นไหมเนี่ยมันชวนผมออกมาแม่งเพื่อจะมาอวดรถแม่งขี้อวดจริงๆเลยอะไรอย่างนี้ซึ่งแล้วพอแยกย้ายกันไปที่ห้องตัวเองอาบน้ำเรียบร้อยนะครับผมพระเอกเนี่ยก็คิดว่าจะนอนบนเตียงแล้วคงจะแบบซ้ำอะไรกันนางเอกนะครับผมแต่เหมือนกับนางเอกเนี่ยมันก็เหมือนแบบยืนอยู่ริมหน้าต่างนะครับแล้วก็มองไปนะครับแล้วก็บอกว่าเราออกไปจากที่นี่กันเถอะเรากลับกันเถอะไอ้พระเอกก็งงเอาเพิ่งจะมามึงจะไปแล้วเหรอนางเอกก็บอกว่ามันเหมือนกับว่าในอดีตนะครับผมมันก็จะเป็นแฟลชแบ็กไปนะว่ามันเหมือนกับว่าเคยเข้าไปในไอ้ห้องที่มันเป็นเครื่องเล่น Meryl Forest เนี่ยแล้วแบบเหมือนไปเจอร่างเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มันไม่ใช่เงาสะท้อนกระจกอ่ะมันเห็นคนที่เหมือนแบบมีรูปร่างเหมือนมันหน้าตาเหมือนมันเลยพอฉันเห็นเนี่ยฉันตกใจมากฉันเลยรีบวิ่งหนีออกมาแล้วฉันก็รู้สึกมาตลอดเลยว่าเด็กคนนั้นเนี่ยตามล่าฉันมาตลอดจนตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่ายังตามล่าฉันอยู่เพ่มันก็งงว่าแบบนั่นมันเงาสะท้อนกระจกไม่ใช่เหรอนี่ก็บอกนี่คุณไม่เชื่อฉันเหรอไอ้เพ่ก็แบบฉันเชื่อคุณสิแต่ถ้ามันโผล่มาเมื่อไหร่นะฉันจะอัดมันเองแล้วก็เหมือนกับว่าเอามือเนี่ยไปเคาะที่คางนางเอกก็ไม่ขำเนาะไม่ขำซึ่งเหมือนแบบนางเอกมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบทำให้กูรู้สึกดีขึ้นเลยนะครับผมแล้วอยู่ๆไฟก็ดับฟุบพอไฟดับนะครับผมมันก็เหมือนไอ้ลูกชายเนี่ยก็เดินมาหาพ่อกับแม่นะครับแล้วมันก็บอกว่า พ่อแม่ตอนนี้มีใครก็ไม่รู้มาอยู่หน้าบ้านเราไอ้พระเอกเนี่ยก็เลยลุกขึ้นไปดูนะครับก็เหมือนว่ามีคนสี่คนนะครับมายืนจับมือกันอยู่ที่หน้าบ้านนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับมันเหมือนแบบทุกคนในครอบครัวของตัวเองนะก็มารวมอยู่ที่กลางบ้านนะครับอยู่ตรงห้องโถงนะฮะแล้วนางเอกเนี่ยก็กลัวมากเลยนะครับก็เลยบอกว่าจะโทรหาตำรวจนะฮะซึ่งพระเอกก็บอกเอ้ยคุณใจเย็นเดี๋ยวฉันจะไปคุยกับมันก่อนพอพระเอกออกไปเนี่ยก็บอกอ้าวคุณมีอะไรช่วยไหมเอามีอะไรก็บอกมาไม่ตอบไอ้พวกนั้นไม่ตอบเดี๋ยวพอพระเอกพูดว่าถ้าคุณไม่มีธุระอะไรก็ออกไปไม่ต้องมาอยู่แถวอาณาเขตบ้านฉันไม่ตอบพวกนั้นก็ไม่ตอบเหมือนเดิมตอนหลังพระเอกเลยไปหยิบไม้มาแล้วบอกว่าถ้ามึงไม่ออกไปนะกูจะไปฟาดมึงถ้ามึงจะเอาก็มาเจอกูได้ไอ้ครอบครัวปริศนานี่อย่างนั้นนะครับก็เหมือนทำสัญลักษณ์มือนะครับฟุบๆไอ้เด็ก2คนไอ้เด็ก2คนของครอบครัวปริศนาเนี่ยก็วิ่งเข้าไปในพงหญ้านะเข้าไปในสวนนะครับผมคราวนี้พระเอกก็ตกใจหลอนเลยนะครับวิ่งเข้ามาในบ้านนะฮะแล้วพอเข้ามาในบ้านเสร็จเนี่ยซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่าไอ้ครอบครัวปริศนาเนี่ยก็มี4คนเหมือนกันนะเหมือนครอบครัวตัวเองเลยก็คือมีพ่อแม่แล้วก็ลูก2คนนะส่วนในพ่อเนี่ยมันก็เดินไปทางหน้าประตูเลยนะซึ่งหน้าประตูเนี่ยมันมีกุญแจทิ้งเอาไว้อยู่ไอ้นางเอกก็บอกว่าเขากำลังจะเข้ามาบ้านเราแล้วไอ้เฟย์ก็ถามเอ้าแล้วมันเข้ามาได้ไงก็เหมือนแบบไอ้พวกคนอเมริกันน่ะมันจะชอบเอากุญแจไว้หน้าบ้านอะไรเงี้ยโอ้โหนี่มันอเมริกันจริงๆอย่าไปเรียนแบบพวกอเมริกันสิซึ่งคราวนี้ไอ้ครอบครัวปริศนาเนี่ยมันก็แบบเปิดบ้านเข้ามาได้นะครับผมแต่ในจังหวะนั้นเองนะที่พระเอกเนี่ยมันก็เหมือนแบบว่าพุ่งเข้าไปเหมือนแบบจะปิดประตูไม่ให้เปิดนะครับแต่เหมือนแรงมันสู้ไม่ได้นะครับแล้วก็โดนแย่งไม้เบสบอลแล้วก็ทุบเข้าไปที่หัวเข่านะครับพระเอกก็ล้มลงไปแล้วพอเปิดประตูมานะครับทุกคน4คนเนี่ยมาจันหน้ากันเลยนะครับก็กลับกลายเป็นว่าครอบครัวปริศนานะครับมีหน้าตาเหมือนกับพวกตัวเองทุกคนเลยนะครับผมแต่ลูกชายของครอบครัวปริศนาเนี่ยก็คือจะใส่หน้ากากเอาไว้นะครับผมคือมันจะทำทรงผมทำหน้าอะไรกับคนละอย่างเลยนะจะใส่ชุดแดงแล้วก็ทรงผมไม่เหมือนกันนะฮะจะพูดไม่ได้จะพูดได้แต่พูดไม่เป็นภาษาคนนะไอแม่ของครอบครัวปริศนาเนี่ยมันก็แต่มันจะพูดประมาณว่าพวกเราเนี่ยคือชาโดว์พวกเราคือเงาเมื่อมีแสงก็ต้องมีเงาพวกแกเนี่ยคืออยู่บนโลกที่มีแสงสว่างส่วนพวกเราก็คือเงาพวกเราเป็นเหมือนร่างแยกที่ไม่มีใครสนใจในระหว่างที่พวกแกได้กินสิ่งดีๆพวกเราก็ไม่มีชีวิตที่เป็นอยู่ที่ดีเหมือนกับชีวิตหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดมามี2ร่างแต่มีแค่หนึ่งวิญญาณพวกแกคือพวกที่แบบได้ใช้ชีวิตอยู่ดีๆแต่ส่วนพวกเราเนี่ยโดนเหยียบย่ำพูดอะไรประมาณนี้แหละแล้วพอฟังจนจบนะครับไอเบ้ก็ถามว่าแล้วมึงต้องการอะไรกันแน่จะเอาเงินเหรอเอาไปได้เลยนะเอาเป๋าตังค์ฉันไหมถ้าไม่รู้เบอร์บัญชีก็เดี๋ยวไปกดให้อะไรเงี้ยซึ่งแบบตรงนี้มันก็เหมือนเป็นมุกตลกแบบอีกตัวปริศนาพูดตั้งนานมันก็แทรกขึ้นมาว่าแบบมึงต้องการอะไรอะไรเงี้ยก็เหมือนเอากุญแจมือมาให้ตัวนางเอกใส่นะครับแล้วก็บอกแกใส่กุญแจมือกับโต๊ะไว้ซะซึ่งคราวนี้นะครับไอตัวนางเอกก็ล็อกกุญแจมือกับข้อมือตัวเองแล้วก็ล็อกกับโต๊ะนะครับผมไอตัวเมียปริศนานะครับผมก็เลยส่งสัญญาณมือนะครับกึกไอตัวผัวปริศนานี่ก็ลากพระเอกไปข้างนอกนะครับแล้วเหมือนจะไปจัดการข้างนอกแล้วครับไอพระเอกก็บอกอย่าทำฉันอย่าทำฉันอย่าทำฉันไอแม่ปริศนาเนี่ยก็บอกกับลูกสาวเองว่าเธอจงวิ่งไปแล้วคราวนี้ก็เหมือนนางเอกมันก็แบบวิ่งหนีไปลูกแล้วมันก็ให้ไอ้ลูกสาวปริศนาของมันเนี่ยวิ่งไล่ตามนะครับผมแต่ไอ้คู่ลูกชายเนี่ยมันก็ไม่ได้จะฆ่าอะไรกันนะมันก็เหมือนชวนกันไปเล่นที่ห้องเก็บของมืดๆนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับมันก็เหมือนว่าต่างคนต่างต้องจัดการคู่ของตัวเองนะครับผมก็ต่างไปที่คู่พระเอกนะครับผมไอตัวพระเอกเนี่ยก็สู้ไอพ่อปริศนาไม่ได้เลยนะครับผมเหมือนแบบว่าโดนจัดการเรียบเลยนะครับเหมือนแบบโดนให้จับใส่อยู่ในถุงแล้วเขาก็เหมือนกับอยู่ในเรือสปีดโบ๊ทนะแล้วคราวนี้ระหว่างที่เหมือนกับไปพ่อปริศนาเนี่ยกำลังจะขับเรือออกไปเพื่อจะไปฆ่านะครับผมมันก็เหมือนกับว่าแหวกถุงขยะออกมาได้นะครับแล้วก็เอาไม้บอลฟาดไปที่หัวพ่อปริศนานะครับแล้วมันก็เหมือนแบบพลาดท่าตกน้ำไปนะแต่ตัวเอกเนี่ยมันก็ตกน้ำเหมือนกันนะแล้วก็เหมือนกับว่าแต่เรือเนี่ยมันก็เหมือนแล่นไปแล้วนะครับมันก็แล่นเป็นวงกลมนะครับผมเพราะว่าเรือมันเนี่ยเหมือนแบบมันก็ไม่ได้สมบูรณ์ก็จะแบบ แบบเหมือนกับว่าไม่ได้วิ่งตรงมันก็จะแบบวิ่งวนซ้ายนะครับผมแล้วพอมันขึ้นเรือได้เนี่ยไอตัวพ่อวิศนาก็ขึ้นเรือตามมานะครับแล้วก็มันแต่มันก็เหมือนกับว่าสู้กันนะครับแล้วก็ไอตัวพ่อวิศนาเนี่ยก็แพ้ไปนะครับผมแล้วตัดมาที่คู่ลูกสาวนะฮะมันก็เหมือนกับว่าตัวลูกสาวนางเอกเนี่ยมันก็เหมือนวิ่งหนีไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็เหมือนกับว่าโดนดักตลอดนะครับโดนดักทางตลอดนะฮะจนเหมือนกับว่ามันไปหลบอยู่หลังรถข้างรถอะไรอย่างนี้นะครับแล้วไอ้ตัวลูกสาวปริศนาเนี่ยมันก็ขึ้นไปเหยียบบนรถนะครับแล้วก็มองลงมาที่ไอ้ตัวลูกสาวนะครับซึ่งไอ้รถเนี่ยมันก็เหมือนจอดอยู่หน้าบ้านของคนที่อยู่แถวนั้นนะครับไอ้เจ้าของบ้านเจ้าของรถเนี่ยก็เลยเดินออกมาถามนะว่าเฮ้ยไอ้หนูขึ้นไปข้างบนทำไมลงมานี่ลงมาแล้วพอมีคนขัดจังหวะพอดีนะลูกสาวนางเอกนะก็รีบวิ่งหนีไปนะครับแต่ภาพด้านหลังเนี่ยก็ไอ้ลูกสาวปริศนาเนี่ยก็เหมือนกับว่าเอากรรไกรซึ่งเป็นอาวุธที่ทุกคนมีไอ้ครอบครัวปริศนาแม่งจะพกกรรไกรหมดมันกระซวกตะลุงเจ้าของรถคันนั้นนะครับตายนะฮะแล้วก็ตันมาที่คู่ของลูกชายนะที่เหมือนกับว่า2คนนี้นะครับมันเหมือนมันจะเล่นกันนะครับผมซึ่งไอตัวลูกชายเนี่ยมันจะเหมือนแบบมีมายากลหนึ่งที่มันเหมือนพยายามจะเล่นมาตลอดทั้งเรื่องเลยนะก็คือเหมือนมายากลจุดไฟแช็กแต่มันก็จุดไม่ได้สักทีนะครับผมแต่ไอตัวลูกชายปริศนาเนี่ยมันก็เหมือนไม่รู้จะเล่นอะไรกันแล้วสุดท้ายมันก็เหมือนแบบทำท่าเล่นแบบกันนะครับผมซึ่งไอตัวลูกชายปริศนาเนี่ยมันจะใส่หน้ากากตลอดส่วนไอลูกชายนางเอกเนี่ยมันก็จะมีหน้ากากอยู่บนหัวเหมือนกันคราวนี้มันก็เหมือนใส่หน้ากากกันทั้งคู่ใช่ไหมครับไอ้ลูกชายนางเอกเนี่ยคิดได้ก็เลยแบบเอาหน้ากากขึ้นมาปึ๊บอีกฝั่งตรงข้ามก็เอาหน้ากากขึ้นมาเหมือนกันแล้วแบบพอเปิดหน้ามานะครับกลายว่าไอ้ลูกชายปริศนาเนี่ยมันเหมือนว่าไฟมันไหม้อยู่ตรงแบบช่วงล่างลงมาของจมูกนะครับแบบไหม้หมดเลยหน้ามันจะเละๆนะครับผมซึ่งไอ้ลูกชายนางเอกเนี่ยก็ตกใจมากเลยโอ้แล้วเหมือนกับลูกชายเนี่ยก็พยายามจะแบบจุดไฟแช็กนะครับจนแบบมีช่วงหนึ่งมันแบบแช่ขึ้นมาแล้วก็มีสะเก็ดไฟพุ่งขึ้นมานะครับผมไอตัวลูกชายปริศนาก็ตกใจนะครับแล้วก็เป็นจังหวะเดียวกันที่เหมือนกับไอลูกชายนางเอกเนี่ยก็รีบคลานออกมานะครับแล้วก็เหมือนปิดประตูห้องเก็บของนะฮะก็เลยทำให้ไอลูกชายปริศนาเนี่ยมันออกมาไม่ได้นะคราวนี้นะครับไอตัวลูกชายปริศนาเนี่ยมันก็ร้องอะไรอย่างงี้นะครับผมไอแม่ปริศนาก็ไปช่วยลูกชายตัวเองนะครับซึ่งในจังหวะนั้นเองมันก็เหมือนกับว่าในจังหวะเหมือนว่าไปยื่นเอาไว้คล้ายว่าเป็นแท่งเหล็กที่ไว้เขี่ยฟืนในเตานะครับผมมาแบบคล้ายๆกับงัดแผ่นไม้ที่มันเหมือนมันโดนล็อกอยู่คาโต๊ะนะหลุดออกมาได้นะครับผมแล้วคราวนี้มันก็วิ่งหนีออกมานอกบ้านนะครับพร้อมกับลูกชายนะฮะแล้วพอออกมาหน้าบ้านเนี่ยก็เจอกับลูกสาวพอดีนะครับผมและก็เป็นพอดีกับที่พระเอกเนี่ยที่มันได้เรือมาแล้วนะมันก็แบบบีบแต่แปนไอ้ทั้งนางเอกลูกชายลูกสาวก็เลยรีบวิ่งขึ้นไปที่เรือของพระเอกนะครับแล้วพระเอกเนี่ยมันก็ขับเรือไปที่บ้านเพื่อนมันนะครับผมซึ่งก่อนจะถึงเนี่ยภาพมันก็ตัดไปที่บ้านเพื่อนพระเอกก่อนแล้วนะครับผมซึ่งก็เป็นบ้านที่แบบหรูๆรวยๆเหมือนกันนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับไอ้เพื่อนพระเอกเนี่ยผัวมันก็เหมือนกับนั่งแดกเหล้าชิวๆอยู่นะครับแล้วไอเมียมันเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยเธอออกไปดูข้างนอกเดี๋ยวนี้มันเหมือนแบบมีคนมาอยู่หน้าบ้านเราเลยอะไรเงี้ยเพื่อนพระเอกเนี่ยมันก็บอกเอ้ยพอผมนั่งกินเหล้าชิวๆตรงนี้เฮ้ยอย่าให้ผมออกไปข้างนอกเลยแต่มันก็เหมือนกับโดนเมียสั่งเลยต้องทำนะครับผมมันก็บอกว่าเอ้ยก็ไม่มีอะไรนะซึ่งตอนนั้นลูกสาวแฝดมันเนี่ยก็เดินออกมาจากห้องพอดีนะครับแล้วว่ามีอะไรกันเหรอไอ้เพื่อนพระเอกเนี่ยที่มองออกไปข้างนอกอยู่เนี่ยก็บอกไม่มีอะไรนะแต่พอหันไปมองที่ลูกสาวตัวเองนะครับอยู่ๆก็เหมือนแบบมีผู้หญิงปริศนานะครับที่หน้าตาเหมือนลูกสาวของตัวเอง2คนเลยนะครับเหมือนกับเอากรรไกรเนี่ยมากระซวกคอลูกสาวตัวเองตายทั้งคู่เลยนะครับผมคราวนี้ไอ้แฝดก็ตายเลยนะไอ้ตัวเพื่อนเนี่ยก็มีคนหน้าเหมือนกันอีกนะคือตอนนี้เหมือนแบบมีร่างที่หน้าเหมือนกันเนี่ยอยู่ทุกที่เลยนะครับผมครอบครัวนี้พวกเพื่อนเอกก็เลยตายนะครับผมตายหมดเลยนะฮะแล้วพอคราวนี้นะครับพวกตัวเองมาถึงบ้านเพื่อนมันนะครับก็พบกับความแปลกๆนะครับเพราะว่าแม่งใส่ชุดแบบเดียวกันหมดเลยไอ้พวกตัวร่างปริศนาในร่างก๊อปปี้เนี่ยมันจะเหมือนใส่ชุดแดงเหมือนกันหมดเลยนะแล้วก็ท่าทางเนี่ยก็จะแบบเหมือนแบบพูดไม่ได้หมดเลยนะครับผมคราวนี้นางเอกมันรู้ว่าแบบมันไม่ปกติแล้วนะครับแต่มันก็ไม่ทันนะครับโดนจุดเข้ามาในบ้านก่อนนะส่วนพระเอกเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าจะดึงความสนใจนะครับก็เลยเหมือนท้ายตัว ร่างปริศนาเพื่อนมันเนี่ยออกมาสู้กันข้างนอกนะครับผมตามกูมาดิตามกูมาแล้วมันก็เหมือนก็ไปสู้กันบนเรือของไอ้เพื่อนพระเอกนี่แหละแล้วก็มันก็เป็นมุกนิดหน่อยแล้วก็สู้กันไปสู้กันมานะครับผมคราวนี้นะครับลูกชายกับลูกสาวของนางเอกนะครับก็จะไปช่วยนางเอกเพราะโดนจับไปนะครับผมพอไปเจอไอ้ร่างปริศนาไอ้ร่างแฝดเนี่ยไอ้ตัวลูกสาวก็ฟาดนะครับฟาดตกมาจากชั้น2ลงมาเปี้ยงลงกับพื้นเลยนะฮะแล้วก็พอเข้าไปในห้องนะครับก็เจออีร่างแฝดอีกก็ฟาดอีกคราวนี้อีร่างแฝดก็ตายเลยนะครับผมตายทั้ง2ตัวเลยนะครับผมตายง่ายๆเลยนะแต่ตัวนางเอกเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าโดนจับอยู่ในห้องเดียวกับไอ้ผู้หญิงปริศนานะครับที่เป็นเมียเพื่อนนะฮะแล้วพอไอ้ลูกสาวเนี่ยมันจะไปฟาดนะครับผมไอ้เมียเพื่อนเนี่ยมันก็เหมือนกับจับอยู่นะครับผมเหมือนแบบรู้ทันนะฮะและในระหว่างที่กำลังเสียท่านะเป็นลูกชายนะครับก็เหมือนกับเอาคล้ายๆแบบโลหะสักอย่างเนี่ยมาทุบหัวเมียเพื่อนนะครับแล้วก็สลบไปเงี้ยก็เหมือนตายนะคราวนี้มันก็เลยเหมือนแบบว่าช่วยมาได้นะครับผมแล้วไอ้พระเอกเนี่ยก็ตามมาสมทบที่บ้านนะฮะทั้ง4คนเนี่ยก็นั่งอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็เหมือนคุยกันว่าจะเอาไงดีจะออกไปจากที่นี่หรือจะอยู่ที่นี่ซึ่งนางเอกเนี่ยก็จะเหมือนสนับสนุนว่าให้ออกไปจากที่นี่กันเถอะแบบอย่าอยู่ที่นี่เลยซึ่งพระเอกก็บอกอยู่นี่ก็ดีแล้วมีบ้านมีอาหารมีไฟพร้อมจะออกไปทำไมออกไปอันตรายแล้วนางเอกก็เลยบอกว่าอะไรแล้วที่เพื่อนๆคุณเนี่ยที่อยู่ที่เนี่ยเขาปลอดภัยหรือเปล่าล่ะก็โดนฆ่าเหมือนกันอะไรเงี้ยก็บอกมึงเชื่อกูดีมึงออกไปข้างนอกคราวนี้พระเอกมันก็เหมือนแบบไปก็ไปนะครับผมแล้วพอคราวนี้ตกลงกันนะว่าจะเดินทางไปข้างนอกนะไม่อยู่บ้านนี้แล้วนะครับก็เหมือนกับว่าไอ้พวกตัวนางเอกพระเอกเนี่ยก็ดันลืมกุญแจไว้นางเอกเลยกลับเข้าไปเอานะครับแต่ก็กลายว่าเหมือนกับไอ้ฝาแฝดปริศนาเนี่ยไอ้คนที่ตกมาจากชั้น2เนี่ยยังไม่ตายนะครับก็เลยเหมือนสู้กับนางเอกอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่นางเอกก็ชนะครับเอาไม้ฟาดป๊าบตายคาที่นะครับแต่ในจังหวะนั้นเองนะครับก็เป็นจังหวะที่เหมือนกับลูกชายเนี่ยมันก็เข้ามาเห็นแม่มันเนี่ยกำลังฟาดอย่างเมามันอยู่เลยนะครับมันก็เลยไอ้ลูกชายเนี่ยมันก็เหมือนแบบตกตะลึงนิดนึงอะนะแบบไม่รู้ว่าแม่กูจะโหดขนาดนี้แล้วก็เอากุญแจรถเนี่ยไปขับนะครับผมแต่ในระหว่างที่กำลังจะขับออกไปเนี่ยก็เหมือนกับไอ้ล่าปริศนาของลูกสาวเนี่ยแม่งตามมาดักหน้าทันนะครับผมไอ้ตัวลูกสาวเนี่ยแม่งก็แบบมึงดักหน้ากูใช่ไหมกูขับชนแม่งเลยก็ขับไปวู้ตุ่มคราวนี้ไอ้เหมือนกับลูกสาวปริศนาแม่งกระเด็นเข้าไปในพงไม้เข้าไปในป่าเลยคราวนี้นางเอกมันก็เหมือนลงไปดูนะครับซึ่งไอ้ลูกสาวปริศนาเนี่ยแม่งก็แงะคือมันเหมือนประมาณว่าแบบหลังหักอ่ะเป็นขึ้นไปคาอยู่บนต้นไม้อ่ะหลังหักอยู่คือเหมือนไปเช็คว่าตายหรือเปล่านะครับผมซึ่งนางเอกเนี่ยมันก็โอเคแล้วมึงไม่น่ารอดแล้วก็เลยกลับมาที่รถนะครับผมซึ่งพอถึงในเมืองเนี่ยก็เพราะว่าคนในเมืองเนี่ยก็คือตายกันเป็นเบื่อเลยนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าร่างแยกปริศนาของทุกคนเนี่ยแม่งออกมากันแบบเต็มเมืองเลยนะแล้วก็มาฆ่าคนมาฆ่าร่างแฝดตัวเองนะครับผมคราวนี้ในเมืองแม่แบบคนตายเกลื่อนเลยนะไม่ค่อยมีคนรอดชีวิตเลยนะไอ้พวกเสื้อแดงที่เป็นร่างปริศนาเนี่ยแม่งก็ไม่ยืนจับมือกันเป็นแบบต่อกันเป็นแถวๆยาวๆอยู่ที่ริมหาดแบบแม่งแบบต่อมาลงทะเลเลยอะแล้วพอผู้ตัวเองนะครับขับรถไปได้สักพักหนึ่งนะก็เจอเหมือนกับรถไฟไหม้อยู่นะครับซึ่งไอ้รถไฟไหม้เนี่ยมันเป็นรถของพวกตัวเองนะครับมันก็งงว่าเฮ้ยนั่นรถกูหรือเปล่าถ้ารถมันมาไหม้ตรงนี้แสดงว่าไอ้ครอบครัวปริศนาของพวกตัวเองเนี่ยมันมาถึงแล้วนะครับผมซึ่งในจังหวะนั้นนะครับก็เจอไอ้ตัวลูกชายปริศนาเนี่ยมายืนขวางรถอยู่นะครับนางเอกเนี่ยก็เลยเหมือนออกมาจะมาจัดการนะครับแต่พอลองมองดูที่พื้นดีๆเนี่ยเหมือนไอ้น้ำมันจากรถที่ไหม้เนี่ยมันไหลลามมาที่รถของพวกตัวเอกแล้วนะครับผมคือรถของพวกตัวเอกตอนนี้คือเป็นรถของเพื่อนมันนะเพราะว่ามันไปเอารถของเพื่อนมันมาขับแล้วไงคราวนี้ครับไอ้ลูกชายปริศนาเนี่ยก็กำลังจะจุดไม้ขีดคว้างลงไปที่น้ำมันนะครับไอ้ตัวลูกชายนางเอกเนี่ยมันก็ออกมาจากรถแล้วก็เหมือนกับว่าทำท่าเล่นแบบกันนะแต่คือคราวนี้มันเหมือนกับว่าไอ้ลูกชายเนี่ยมันก็เหมือนแบบกางแขนนะครับแล้วก็เดินถอยหลังนะครับผมซึ่งไอ้ด้านหลังของไอ้ลูกชายนางเอกมันไม่มีอะไรครับแต่ไอ้ด้านหลังของไอ้ลูกชายปริศนาเนี่ยมันจะเป็นแบบกองเพลิงรถที่ไหม้อยู่นะครับพอเดินถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับไอ้ลูกชายปริศนาแม่งก็แบบจมอยู่ในกองเพลิงนะตายโดนไฟไหม้คอกตายนะครับผมแต่ในระหว่างที่เดินถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับไอ้ลูกชายนางเอกเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นจังหวะเดียวกับไอ้ตัวแม่ปริศนาเนี่ยรออยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้ามึงเดินถอยหลังมาไกลขนาดนี้มันจะอยู่ห่างแล้วก็แบบลักพาตัวไปได้นะและแม่ปริศนาเนี่ยก็เหมือนกับว่าอุ้มไอ้ตัวลูกชายนางเอกวิ่งไปนะครับผม ซึ่งนางเอกเห็นอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็แบบรีบวิ่งตามไปแล้วโอ้เจสันไม่มันก็เลยเหมือนวิ่งตามไปเรื่อยๆนะครับลงไปที่หาดนะครับจนไปเจอกับสถานที่เดิมในวัยเด็กของมันนะครับก็คือเป็นสถานที่ที่เรียกว่า Meryl Forest นะครับผมไปเข้าห้องกระจกอีกทีนะครับก็คำนางก็คำไปเรื่อยๆนะครับจนเหมือนกับว่าเจอห้องนะครับผมซึ่งมันจะทะลุไปชั้นใต้ดินได้แล้วพอทะลุไปเรื่อยๆก็กลายเป็นเหมือนเป็นห้องโถงใหญ่ๆแล้วก็มีซอยเป็นห้องเล็กๆคือเหมือนแบบคือคนอยู่ได้เลยเยอะๆซึ่งมันก็เดินไปเรื่อยๆจนเจอกับไอ้แม่ปริศนานะครับยืนอยู่ตรงที่กระดานดำนะครับแล้วก็เหมือนกำลังตัดกระดาษอยู่นะฮะซึ่งมันตัดเป็นเหมือนแบบเป็นคนเป็นรูปจับมือกันแผ่มาก็จะเป็นคนเหมือนแบบแม่งยืนจับมือกันอยู่อะแต่สุดท้ายมันก็ตัดจนเหลือแค่2ตัวแล้วก็เหมือนกับกระชากไอ้2ตัวนั้นดึงออกมาให้เหลือแบบแยกกันนะครับผมซึ่งพอทำแบบนั้นเสร็จเนี่ยมันก็มาตีกันนะครับซึ่งนางเอกเนี่ยก็จะมีอาวุธเป็นไอ้ที่เขี่ยฟืนเขี่ยถ่านนั่นแหละส่วนไอ้ตัวแม่ปริศนาก็จะเป็นกรรไกรนะครับก็ผัดกันลุกผัดกันลับนะครับแต่ส่วนใหญ่เหมือนนางเอกเนี่ยจะสู้ไม่ค่อยได้นะครับโดนแทงด้วยกรรไกรบ่อยๆนะฮะและแม่ปริศนาเนี่ยก็สู้ไปเล่าไปนะครับผมว่าแบบชีวิตมันเนี่ยมันอับจนข้นแค้นมากเลยครับต้องอยู่แต่ในแบบในใต้ดินนี้นะครับซึ่งมันเหมือนในใต้ดินเนี่ยแม่งเหมือนแบบเยอะมากมีคนเยอะมากนะแล้วก็บอกว่าในระหว่างที่มึงเนี่ยเรียนเต้นรำเรียนร้องเพลงเนี่ยมันก็คือเหมือนจิตมันเชื่อมกันนะไอตัวแม่ปริศนาเนี่ยมันก็เรียนเต้นรำมันก็เรียนร้องเพลงอยู่ใต้ดินเหมือนกันนะมันก็เหมือนทำท่าออกทางกันนะซึ่งมันก็บอกว่าเนี่ยผู้คนเนี่ยพอเห็นฉันแล้วก็รู้เลยว่าฉันเนี่ยมันแตกต่างพวกเขาศรัทธาฉันเลยต้องเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณฉันจึงแนะนำพวกเขาให้ออกมาบนพื้นดินแล้วก็มาคายพวกตัวจริงซะแล้วก็ทำให้มันเป็นดินแดนของพวกเราพวกเงาซึ่งไอภาพตรงนี้นะครับก็เหมือนกับว่าไอภาพบรรยากาศในงานสนุกที่นางเอกได้เห็นผู้คนต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคู่แฟนกันป้อนข้าวกันเนี่ยหรือว่าคนที่คอยคุมเรื่องเครื่องเล่นหรือว่าคนที่เล่นพวกรถไฟห่อเนี่ยคือทุกคนเนี่ยจะมีร่างแฝดอยู่ชั้นใต้ดินหมดเลยนะครับผมแต่ก็คือแบบมันจะทำท่าทำทางแบบเหมือนไร้วิญญาณนะคือไอ้พวกคนเล่นรถไฟเหาะบนพื้นดินมันก็จะเหมือนแบบนั่งอยู่บนรถไฟเหาะแล้วตีลังกาไปตีลังกามาใช่ไหมแต่ไอ้คนที่อยู่ใต้ดินก็จะเหมือนยืนแล้วก็แบบอยู่อย่างเงี้ยแล้วอย่างไอ้ร่างคู่รักที่มันป้อนขนมกันเนี่ยไอ้พวกคู่รักที่อยู่ใต้ดินก็ทำเหมือนกันแต่มันก็คือเหมือนแบบป้อนอะไรก็ไม่รู้เหมือนเอามือมันขวนๆหน้าอะไรกันนะแบบส่วนไอ้พ่อนางเอกที่เหมือนกำลังเล่นตีตัวตนอยู่นะครับผมไอ้พ่อที่อยู่ชั้นใต้ดินเนี่ยพ่อวิจนาแม่งก็เหมือนกำลังเอาหัวไปโขกกับกำแพงอยู่นะครับซึ่งไอ้ตรงนี้นะครับผมคือเหมือนกับว่าไอ้ตัวแม่พิจนาเนี่ยได้เปรียบมากนะครับเก่งมากนะฮะแต่ก็ไม่ฆ่าสักทีเอาแต่เล่นเอากรรไกรมาแทงชึบไม่ตายมีแผลนิดหน่อยพอสุดท้ายนะครับผมมันเหมือนกับว่านางเอกเนี่ยเข้าไปในห้องหนึ่งนะครับแล้วก็ไอตัวแม่ปริศนาเหมือนจะแบบพุ่งมาจากข้างหลังนะครับนางเอกหันมาพอดีเสียบชื้อตาย แต่คือก่อนจะตายเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าพยายามจะทำเสียงแบบพูดแบบจะผิวปากนะซึ่งไอการที่ตัวแม่ปริศนาผิวปากเนี่ยมันก็เป็นเพลงเดียวกับที่ตัวนางเอกเนี่ยเคยผิวปากเมื่อตอนเด็กๆนะครับผมพอนางเอกเห็นอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่ชอบใจเลยนะครับผมก็เอาเหมือนกับเอาแขนเนี่ยมันล็อกคอนะครับผมไอตัวแม่ปริศนาก็ตายไงพอตายเสร็จนะครับนางเอกเห็นแล้วก็แบบไม่รู้หัวเราะทำหาอะไรนะครับผมหัวเราะแล้วก็ไปช่วยลูกชายออกมาได้นะครับแล้วพอนางเอกนะครับช่วยลูกชายออกมาได้นะครับขึ้นไปบนพื้นดินนะครับไปตามไปสมทบพระเอกกับลูกสาวนะครับแล้วทั้ง4คนนี้ก็ขับรถออกไปนะฮะและพอระหว่างที่ขับรถไปอยู่นะครับผมไอ้นางเอกเนี่ยก็มีภาพแฟลชแบ็กขึ้นมานะครับเป็นภาพย้อนความทรงจำไปตอนที่มันเดินเข้าไปในห้องกระจกMeryl Forestนะครับแล้วก็เห็นเด็กปริศนาที่อยู่ฝั่งตรงข้ามมันเนี่ยหันมามองมันนะครับผมในเรื่องเนี่ยมันจะเล่าว่าตัวนางเอกเนี่ยรีบวิ่งหนีออกมานะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับกับกลายเป็นว่าผู้หญิงปริศนาที่หน้าเหมือนมันเนี่ยอยู่ๆก็แบบเอามือมาบีบคอนะครับไอ้ตัวผู้หญิงปริศนาที่อยู่ใต้ดินเนี่ยก็ลากนางเอกที่เป็นเด็กเนี่ยลากเข้าไปในห้องนะครับแล้วก็เหมือนเอากุญแจมือคล้องไว้กับเตียงนะครับผมแล้วก็ตัวร่างปริศนาเนี่ยก็ขึ้นมาบนพื้นดินนะครับผมส่วนในนางเอกตัวจริงตอนเด็กเนี่ยก็อยู่ข้างล่างนะครับผมท้ายนะครับหนังมันก็เฉลยว่าตัวนางเอกจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่คนจากพื้นดินนะครับแต่เป็นคนตัวก๊อปปี้จากชั้นใต้ดินนะครับขึ้นมาบนดินนะฮะแต่ในขณะนั้นเองเนี่ยนางเอกก็หันไปมองที่ลูกชายนะครับผมและลูกชายเนี่ยก็หันมามองแม่ด้วยความแบบหน้าตามึงนี่แบบคิดอะไรอยู่สักอย่างนะครับผมแล้วก็เอาหน้ากากลงมาปิดนะครับ ปึ๊บแล้วรถก็ขับออกไปนะครับเป็นภาพโดรนขึ้นมานะฮะกลายเป็นว่าเป็นเหมือนแบบไอ้พวกชุดแดงพวกร่างก๊อปปี้เนี่ยแม่งจับมือกันยาวเป็นกิโลนะครับแบบพาดตามแนวภูเขานะครับผมมันก็เหมือนแบบมีเฮลิคอปเตอร์ของรัฐบาลนั่งบินมาตะบวนมีควันพุ่งขึ้นมานะครับเหมือนน่าจะเป็นระเบิดนะครับผมและหนังก็จบเพียงเท่านี้นะฮะและหลังจากนี้นะก็คือตีความจากผมนะฮะผมเดานะครับที่ทำไมตัวพวกกลุ่มปริศนาเนี่ยถึงต้องใช้กรรไกรเนี่ยซึ่งผมเดาว่าไอ้นัยยะของกรรไกรเนี่ยมันเหมือนเป็นแบบกรรไกรเนี่ยมันมี2อันใช่ไหมแต่มันประกบกันอยู่มันเหมือนอันเดียวแล้วพอเปิดมาเนี่ยมันกลายเป็นมี2ซึ่งมันก็เปรียบเหมือนกับหนังเรื่องนี้ที่เหมือนกับว่า2 คน1วิญญาณนะครับผมมันก็เลยเหมือนกับว่าอาวุธเนี่ยเป็นเหมือนกับตัวตนของมันนะแล้วเขาก็บ่อยนะครับว่ากรรไกรเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุนแรงนะครับแล้วก็แบบเรื่องเฮอร์เลอร์อะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วในหนังเนี่ยทั้งเรื่องนะครับมันจะมีพูดถึงเลข11 11เยอะมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นภาพที่เหมือนกับเป็นผู้ชายเนี่ยขีดเลข11 11ไว้บนหัวนะครับหรือเป็นนาฬิกาที่ชี้เป็นเวลา11 11นะครับผมซึ่งไอ้เลข11 11นะครับมันเป็นเหมือนว่าเป็นพระคัมภีร์ของศาสนาคริสต์นะครับของเจเรมายนะครับผมซึ่งมันจะแปลไทยมาประมาณนี้นะครับผมอ่านมานะครับว่าเพราะฉะนั้นพระยาเวตรัสดังนี้ว่านี่แน่เราจะนำเหตุร้ายมาเหนือเขาซึ่งเขาหนีไม่พ้นถึงเขาจะร้องทุกข์ต่อเราเราก็จะไม่ฟังเขามันก็เหมือนประมาณว่าแบบก็มันก็เหมือนว่าไอ้พวกร่างก๊อปปี้ร่างปริศนาเนี่ยมันก็จะมาเอาคืนนะครับต่อให้ร้องขอยังไงเนี่ยมันก็จะเหมือนไม่อ่อนข้อไม่สงสารอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าที่ผมเข้าใจนะและผมก็เข้าใจอีกอย่างหนึ่งว่าเลข1111เนี่ยมันเป็นแบบมันเหมือนเป็นร่างซ้อนอะมันเหมือนเป็นคนซ้อนกันอยู่มันก็เลยอาจจะเป็นไปได้ว่ามันเป็นซิมโบลิกอย่างหนึ่งนะครับผมเพราะอย่างตัวนางเอกตอนที่มันเจอร่างก๊อปปี้ตอนแรกเนี่ยมันก็เหมือนแบบมันยืนซ้อนกันอยู่นะมันก็เลยเหมือนแบบเป็นไปได้หรือเปล่าที่มันจะเป็นสัญลักษณ์ซ้อนกันอยู่แบบนี้นะน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยแล้วที่ความอีกอย่างหนึ่งนะว่าทำไมพวกร่างปริศนาเนี่ยมันต้องยืนจับมือกันต่อแถวเป็นยาวๆนะครับซึ่งผมว่ามันล้ออิงกับเมื่อเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ของอเมริกานะครับที่มันเหมือนกับว่าเหมือนคนอเมริกาเนี่ยมายืนต่อแถวกันยาวๆจับมือกันนะครับไอ้พวกนี้ก็เหมือนกับอยากจะแสดงประสิทธิภาพของมันเหมือนกันนะว่าเหมือนแบบมันก็มีความสามัคคีในการที่จะเหมือนกับขึ้นมาเอาคืนไอ้พวกมนุษย์บนพื้นดินนะมันก็เลยแบบจับมือต่อๆกันเป็นยาวๆนะครับผมประมาณว่าชิบหายแน่พวกมึงคราวนี้กูมาเอาคืนแล้วกูพร้อมกูสามัคคีกันมาเอาคืนพวกมึงแล้วอะไรเงี้ยนะซึ่งหนังเนี่ยมันก็มีภาพตอนนี้นางเอกเนี่ยดูทีวีตอนเด็กๆแล้วก็เหมือนกับว่าซึมซับภาพข่าวในตอนนั้นด้วยนะครับมันก็เลยเป็นไปได้ว่าพอนางเอกเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบผู้นำทางความคิดของไอ้พวกใต้ดินเนี่ยคนใต้ดินตัวอื่นเนี่ยมันก็เลยเหมือนว่าลิงก์กันไปหมดเลยนะครับมันก็เลยเหมือนทำตามกันมาจากภาพที่นางเอกเคยได้เห็นในทีวีตอนเด็กนะประมาณนั้นนะครับผมว่านะและสำหรับหนังเรื่องนี้นะครับผมให้คะแนนไปที่7คะแนนนะครับผมก็หนังเรื่องนี้นะครับผมว่ามันสนุกได้ด้วยการทำบรรยากาศหนังที่ดีนะครับผมมันทำให้เราแบบตื่นเต้นลุ้นตลอดนะแต่สิ่งที่ผมไม่ชอบเนี่ยผมรู้สึกว่าการแสดงของมันเนี่ยมัน overacting ไปหน่อยนะครับผมคือมันพยายามจะทำให้เราหลอนด้วยการแสดงนะแต่บางครั้งเนี่ยมันรู้สึกว่าแบบมันเราไม่เชื่อในเหตุการณ์แล้วเราก็เลยแบบรู้สึกว่าโหแบบมึงเล่นแบบ acting เยอะอ่ะมันไม่อินอ่ะก็เลยรู้สึกไม่ค่อยจะชอบเท่าไหร่นะครับในเรื่องตรงนี้นะฮะบางทีมันไม่ได้ดูหลอนนะมันดูตลกอ่ะมันก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบอารมณ์แม่งก็แบบหลุดเหมือนกันนะในระหว่างที่กูร้อนๆอยู่มึงมาทำอะไร overacting เนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่ใช่เหรอแล้วเพื่อนๆที่ดูหนังเรื่องนี้แล้วนะครับตีความฉากไหนได้ว่าอย่างไรมั่งก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับหรือถ้าอยากให้ผมไปดูเรื่องอะไรและรีวิวนะครับก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับถ้าสนใจผมก็จะไปดูแล้วมาเรียนเพื่อนฟังครับแต่ถ้าเพื่อนๆชอบดูหนังแล้วก็แชร์นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์และลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครและเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผมด้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้ผมก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ